ตอนนี้เรากำลังมีการติดตามการทำแผนอยู่ที่พื้นที่ของสภ.เขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่มีการจับกุมตัวนายนุซึ่งเป็นฆาตกรโหดนะครับในการสังหารน้องครีมนะครับแล้วก็นำมาทิ้งในพงหญ้าแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมผู้ต้องหาลงมานะครับคุณผู้ชมครับนี่ลงมาแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยนะครับทางตำรวจปัญหาอยู่พวกเราแค่นั้นเองทางตำรวจเนี่ยนะครับได้มีการกันเขตพื้นที่ของทางสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับทางผู้ต้องหาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมกำลังมีการทำแผนกันนะครับโดยการชี้จุดต่างๆแล้วก็ใกล้เคียงกันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็มีรถกระบะคันสีดำซึ่งเป็นรถจำลองเนี่ยนะครับซึ่งขณะที่ชี้จุดเนี่ยนะครับทางนายนุเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมก็คอตกเลยนะครับจุดนี้เป็นจุดที่อยู่ใกล้กับจุดที่พบร่างของน้องครีมนะครับคุณผู้ชมโดยมีพี่คนที่ขายยางปัดน้ำฝนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับมาเจอนะฮะตอนนี้กำลังทำแผนนะครับในจุดนี้เราจะถ่ายภาพบรรยากาศกว้างๆให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับตอนนี้นะครับทางตำรวจก็กำลังคุมตัวนะฮะนายนุแล้วก็กำลังเปิดรถให้เข้าไปแล้วก็สอบถามว่านั่งตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับในวันนั้นนายนุทำอย่างไรบ้างตอนนี้ตำรวจกำลังคุมอยู่ทุกๆมุมเนี่ยนะครับคุณผู้ชมโดยผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในการทำข่าวนะครับเพราะว่าทางตำรวจกำลังทำงานนะครับต้องขออภัยหากมุมกล้องไม่ถูกใจท่านนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับหมอนข้างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับก็เป็นตัวแทนของน้องครีมนะครับแล้วก็ให้ทางผู้ก่อเหตุเนี่ยได้จำลองสถานการณ์ว่าในวันนั้นเนี่ยมันทำอย่างไรเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมสำหรับผู้ก่อเหตุคือคนที่ใส่หมวกแก๊ปสีดำนะที่กำลังถือหมอนอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งจุดที่กำลังทำเนี่ยนะครับก็ยังมีรอยซึ่งเป็นรอยของน้องนะครับคุณผู้ชมที่เป็นจุดทิ้งศพน้องครีมร่องรอยยังอยู่นะฮะคุณผู้ชมครับหลังจากที่มันเอาศพมาทิ้งเนี่ยนะทีมข่าวออนไลน์ของเราได้มีการคุยกับตำรวจเมื่อสักครู่หลังจากที่ไอ้นุเนี่ยเอาศพมาทิ้งนะครับคุณผู้ชมมันมีการขับรถไปซื้อต้องเรียกว่าอะไรน้ำยาล้างห้องน้ำเพราะว่าเดี๋ยวเราเอ่ยชื่อไม่ได้น้ำยาล้างห้องน้ำชนิดหนึ่งยี่ห้อหนึ่งเนี่ยนะฮะมาเทราดหน้าศพเพื่อที่จะอำพรางคดีอำพรางศพไม่ให้มีการตามตัวได้เนี่ยนะครับว่าคนตายเป็นใครคุณผู้ชมดูพฤติกรรมของมันสิฮะมันมีการวางแผนอะไรไว้หมดแล้วเนี่ยนะครับวันนี้ทำแผนทุกจุดที่นำร่างของน้องมาทิ้งเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมยังมีสภาพที่เป็นลักษณะเหมือนมนุษย์เนี่ยนะครับนอนอยู่ซึ่งหมอนเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมที่เป็นหมอนข้างเนี่ยทางตำรวจเนี่ยนะครับได้เอามาเป็นตัวแทนของน้องนะครับหมอนคือน้องครีมแล้วก็ไอ้นุเนี่ยนะครับเป็นตัวจริงนะครับที่ตำรวจกำลังคุมตัวอยู่ในตอนนี้ตำรวจกำลังเก็บภาพกว้างๆเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับไปที่หมอนเลยคนอื่นไม่ต้องตามนะครับอย่าตามนะครับอยู่ที่เดิมนะครับอย่าตามนะครับนะครับอยู่ที่เดิมยืนท่าเดิมเมื่อกี้นี้
ตอนนี้ตำรวจกำลังมีการถ่ายภาพการทำแผนนะครับคุณผู้ชมสวยงามแต่ว่านักข่าวน่ารักไหมล่ะผมคอยดูนายชี้ด้วยชี้ตอนนี้นะครับทางไอ้นู้เนี่ยนะครับก็กำลังมีการชี้จุดเกิดเหตุเลยนะครับตอนนี้ตำรวจเก็บภาพกว้างนะครับรถคันที่จอดอยู่ตรงนี้เป็นรถที่ใช้ในการทำแผนนะครับคุณผู้ชมแล้วก็บริเวณโดยรอบเนี่ยมีชาวบ้านเนี่ยนะครับมายืนดูเหตุการณ์ด้วยนะครับหนูแม่ฝากมาถามว่าทำไมฆ่าลูกแม่ครับไม่ตอบนะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้ขึ้นรถไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปในจุดต่อไปกันครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวทีมข่าวอะไรช่อง8ของเราก็จะติดตามขบวนไปพร้อมๆกันนะครับ